This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินวันนี้มาถึงตอนที่34แล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วค่ะเมื่อวิสูตรกับในผลติดตามร่างของผู้หญิงลึกลับเพื่อที่จะดูว่าเป็นใครเป็นปัทมาหรือว่ามาริสาปรากฏว่าหน้าที่หันมากลับเป็นหน้าผีที่แสนจะน่าเกลียดน่ากลัววิสูตรกับในผลถึงกับวิ่งหน้าตั้งไม่ได้ติดตามไปดูต่อว่าร่างนั้นกำลังจะเดินทางไปที่ไหนและเมื่อขึ้นไปบนห้องก็เจอกับปัทมาปัทมาอยู่ในห้องแต่วิสูตรกลับพบว่าเท้าของปัทมาเปื้อนเศษหญ้าดินทรายซึ่งก็มีพิรุธจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่คนงานจะขอลาออกทั้งหมดอ้างว่ากลัวผีหลอกจะทำให้ตกลงมาตายมาริสาออกไปพูดทำให้คนงานเปลี่ยนใจอยู่ต่อวิญญาณหลวงนฤบาลโกรธค่ะมาสิงปัทมาเพื่อที่จะฆ่ามาริสาปริญญากับวิสูตรมาช่วยเอาไว้ได้ทันจากนั้นปริญญาก็ให้วิสูตรไปหาผู้กำกับชิงชัยเพื่อที่จะเชิญหมอผีเก่งๆมาช่วยเหลือปัทมาที่ถูกสิงบ่อยเหลือเกินแล้วก็ได้หมอที่ชื่อว่าหมอเติมเสกมงคลให้ปัทมาสวมป้องกันผีสิงได้อยู่ระยะหนึ่งแต่แล้วคืนหนึ่งปัทมาก็เรียกมาริสาให้ลงมาพบที่ด้านหลังโรงแรมมาริสาจำใจลงไปพบกับปัทมาก่อนที่จะลงไปก็บังเอิญไปสวนกับเจ้าน้อยเจ้าน้อยก็ถามว่าจะไปไหนมาริสาก็บอกว่าจะไปพบกับปัทมาซึ่งมาเรียกอยู่ด้านหลังโรงแรมแล้วก็ไม่รู้ว่ามาเรียกด้วยเรื่องอะไรก็เจ้าน้อยก็เป็นคนที่ได้รู้นะคะว่ามาริสาเนี่ยจะลงไปพบกับปัทมาเหตุการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกเชิญคุณติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่34โรงแรมผีจากผลงานของออัฏฐจินดาค่ะหลังจากนั้นเจ้าน้อยก็ขึ้นบันไดต่อไปและได้ยินเสียงปริญญาเรียกว่านี่น้อยไปเอานมสดมาให้ปัทมาแก้วนึงเอาเข้าไปให้ในห้องเลยนะได้ครับแต่เอ๊ะก็คุณปัทมาอยู่ด้านหลังของโรงแรมนี่ครับใครบอกเองข้าเพิ่งออกมาจากห้องเขาเดี๋ยวนี้เขายังนอนอยู่บนเตียงเลยโทรคุณปริญญาครับผมสวนกับคุณมาริสาเดี๋ยวนี้เองแกบอกว่าจะไปหาคุณปัทมาเพราะว่าคุณปัทมาเรียกให้แกไปที่ด้านหลังของโรงแรมปัทมาซึ่งยืนฟังเจ้าน้อยพูดอยู่ที่หน้าประตูห้องก็บอกว่าเจ้าน้อยฉันนอนอยู่นี่ตลอดเวลาไม่ได้ออกไปไหนเลยและจะลงไปทำไมด้านหลังโรงแรมน่ากลัวออกจะตายปริญญาก็ตกใจเดาเหตุการณ์ได้แจ่มแจ้งว่าเกิดเรื่องอีกแล้วมันต้องหลอกเอามาริสาไปแน่นอนมาริสากำลังอยู่ในอันตรายไอ้น้อยไปเอาไฟฉายและตามออกไปเร็วเจ้าน้อยก็เร็วจริงอย่างว่าค่ะวิ่งไปเอาไฟฉายในห้องแล้วก็ตามปริญญาออกไปทันกันที่โคนมะม่วงแน่ใจนะที่เอ็งบอกว่าคุณมาริสาออกมาทางด้านหลังของโรงแรมเจ้าน้อยก็ยืนยันว่าได้เจอจริงและมาริสาก็บอกเช่นนั้นจริงปริญญาก็เลยบอกให้เจ้าน้อยกลับไปตามวิสูตรกับคนงานให้ช่วยกันออกตามหาเจ้าน้อยส่งไฟฉายให้แล้วก็วิ่งตื้อไปอย่างรวดเร็วปริญญาออกเดินตามมาริสาต่อไปพร้อมกับส่งเสียงเรียกไปตลอดทางปริญญาก็ฉายไฟเพื่อที่จะตามหาร่องรอยของมาริสาจนกระทั่งไปเจอกับวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งตกอยู่บนพื้นดินผ้าขนหนูใช่แล้วของคุณมาริสาข้าจำกลิ่นน้ำหอมได้ปริญญาพูดมาถึงแค่นี้เจ้าน้อยก็บอกว่าฟังสิครับนั่นเสียงฝีเท้าคนบุกหญ้ามาทางเรานี่แหละครับปริญญาเอาไฟฉายไปข้างหน้าเมื่อสังเกตว่าเสียงบุกป่าเข้ามาใกล้ทั้งเจ้าน้อยและเขาเองเห็นว่าในแสงสว่างที่พวยพุ่งออกไปนั้นปะทะเข้ากับภาพของคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแต่พอดับไฟก็มองเห็นรางๆอีกคนหนึ่งรวมเป็นร่างของคนสองคนทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับพอไฟสว่างเห็นคนเดียวแต่พอดับไฟกลับเห็นเป็นสองคนปริญญาลองฉายไฟอีกครั้งเหตุการณ์ก็ปรากฏเหมือนครั้งแรกเสียงนั้นเหมือนกำลังห่างออกไปทุกขณะมาริสาคุณมาริสาหยุดเดินสิครับจะหนีผมไปไหนร่างทั้งสองยังคงเดินต่อไปข้างหน้าไม่มีทีท่าว่าจะหยุดปริญญาเอาไฟฉายจับร่างของมาริสาเอาไว้มิให้พ้นไปจากสายตาไปได้
แต่ว่าเขาก็ต้องรู้สึกอัศจรรย์ใจอีกครั้งหนึ่งที่อยู่ดีๆก็มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากย่าคาซึ่งอยู่รกรุงรังราวกับดวงดิบเฮ้ยไปไหนแล้วอะไอ้น้อยฉายต่ำๆหน่อยสิครับผมรู้สึกว่ามีคนล้มเมื่อกี้นี้ปรากฏว่าที่กอย่าคาห่างออกไปข้างหน้าสัก10ก้าวร่างของมาริสานอนหลับตานิ่งอยู่กับพื้นปริญญาส่งไฟฉายให้กับเจ้าน้อยแล้วก็รีบเข้าไปประคองร่างของมาริสาให้ลุกขึ้นนั่งเขย่าให้รู้สึกตัวแต่มาริสายังคงหลับตานิ่งเงียบคุณมาริสาครับคุณมาริสาเป็นยังไงบ้างตายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยยังไม่ตายยังหายใจอยู่ในขณะนั้นวิสูตรกับในผลและคนงานอีก 2-3 คนก็มาถึงพบแล้วเหรอคุณมาริสาก็นี่ยังไงล่ะวิสูตรบ่นพึมพำแทนที่เขาจะดีใจที่ตามมาริสาพบว่าสวยระยำเลยปัทมาหายไปอีกคนหนึ่งแล้วปริญญาก็ร้องบอกว่าบ้าแล้วกันเป็นอันว่าไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันละนั่งแต่ตามกันอยู่นี่เองเดี๋ยวคนโน้นหายเดี๋ยวคนนี้หายใครจะไปตามก็ไปนะบอกตรงๆผมไปไม่ไหวแล้วไม่ตามได้ยังไงเอ๊ะคุณปริญญานี่พูดอย่างกับว่าปัทมาไม่ใช่น้องสาวคุณเมื่อหายก็ต้องไปตามจะหายสักกี่หนเราก็ต้องตามจะปล่อยให้ไปตายอย่างนั้นหรือไงถ้าไม่ตามให้พบเดี๋ยวนี้เราอาจจะพบแต่ศพก็ได้นะปริญญาเอามือกุมศีรษะผมหมดปัญญาไม่รู้จะทำยังไงแล้วท้อใจเต็มทีวิสูตรผมอยากจะร้องไห้ให้ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้มันจะได้ยินไปถึงผีสางปู่ย่าตายายว่าผมกำลังเจออยู่กับสิ่งเลวร้ายสิ่งหนึ่งซึ่งมันทำกับเราอย่างเจ็บช้ำน้ำใจโดยที่ไม่สามารถจะตอบแทนอะไรมันได้ทำใจดีๆไว้เอาอย่างนี้คุณพามาริสาไปจัดการรักษาพยาบาลก่อนแล้วก็ให้เจ้าน้อยอยู่ช่วยเหลือผมกับในมัดในผลจะไปตามปัทมาเองไปสิรีบพาคุณมาริสาไปแกอ่อนเพลียเหลือกำลังอยู่แล้วปริญญาไม่รู้จะทำอย่างไรดีก็เรียกเจ้าน้อยให้ช่วยรับร่างของมาริสาไปปริญญาก็หามมาริสาเข้าโรงแรมไปกับเจ้าน้อยวิสูตรยืนดูอยู่จนปริญญาลับตาไปก็หันไปชวนในมัดในผลไปติดตามหาปัทมาต่อทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนปริญญาหามร่างที่ไร้สติของมาริสาเข้ามาวางไว้บนเก้าอี้ยาวในโรงแรมไอ้น้อยดูมาริสาไว้นะข้าจะไปที่เรือนกระจกสักประเดี๋ยวไปทำไมล่ะครับที่นั่นน่ะมีแต่เอ็งไม่ต้องเสือกข้าใช้ให้เอ็งไปตามป้าเจิมมาดูคุณมาริสาไม่ได้ใช้ให้เอ็งมานั่งซักไซไล่เลียงข้าครับครับไปเดี๋ยวนี้ครับปริญญามองดูร่างที่ไร้สติของมาริสาด้วยความสงสารยกโทษให้ผมด้วยคุณมาริสาผมไม่นึกว่าคุณจะต้องมาพลอยรับเคราะห์กับพวกเราเลยเขาออกมาจากห้องนั้นอย่างระทดประทวยหมดกำลังใจที่จะต่อสู้กับสิ่งซึ่งไม่อาจจะมองเห็นได้เดินเข้ามาในห้องกระจกมองดูลายทองที่ใส่ศพของนายปั้นผู้เป็นพ่อด้วยสีหน้าเศร้าหมองแล้วก็ก้มลงกราบด้วยความเคารพอาลัยคุณพ่อครับขอให้วิญญาณของคุณพ่อจงรับรู้เอาไว้ด้วยว่าผมหมดปัญญาที่จะต่อสู้กับมันอีกต่อไปแล้วทั้งที่ผมก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยเลยผมพยายามแล้วพยายามทุกวิถีทางที่จะต่อสู้เอาชนะมันเพื่อความอยู่รอดทั้งของผมและของน้องแต่ผมก็สู้มันไม่ได้จริงๆเวลานี้ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปแล้วนอกจากจะขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อช่วยด้วยขอให้ช่วยปัดเป่าภัยพิบัติอันตรายทั้งหลายให้หมดสิ้นไปโดยเร็วด้วยเถิดปริญญาก้มลงกราบซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าการกราบอ้อนวอนเช่นนี้จะเป็นผลอะไรบ้างหรือเปล่าแต่พอเงยหน้าขึ้นก็ได้ยินเสียงเรียกอยู่ข้างหลังเป็นเสียงห้าวๆซึ่งเคยได้ฟังมาแล้วจนชินหูปริญญาคุณพ่อชายหนุ่มพึมพำขนลุกเกรียวไปทั้งตัวนั่งตะลึงนิ่งเงียบเหมือนถูกสาปอย่าหันมาดูพ่อลูกอาจจะกลัวถ้าหันมาดูพ่อแม้ว่าร่างกายของพ่อเหมือนกับคนธรรมดา
แต่พ่อก็ตายไปแล้วพ่อเคยบอกเอาไว้ครั้งหนึ่งแล้วว่าวิญญาณของพ่อสู้วิญญาณคุณหลวงนฤบาลไม่ได้เพราะว่ามันมีแรงพยาบาทแรงสาบานก็ได้แต่บอกข่าวให้ลูกได้รู้ว่าพ่อได้เฝ้าดูลูกและปัทมาอยู่แทบทุกขณะจิตสำหรับปัทมาถ้าถูกไอ้หลวงนฤบาลพาไปบ่อยๆก็จะแพ้แรงอ่อนเพลียลงไปทุกวันทุกวันและในที่สุดก็จะตายไปเฉยๆเรื่องอะไรที่ขัดข้องลองถามเจ้าเทียมดูเจ้าเทียมเป็นเพื่อนรักกับพ่อมากเลี้ยงมันไว้ด้วยพ่อบอกลูกได้เท่านี้สิ่งใดที่ลูกอยากรู้เมื่อค้นคว้าหนักๆเข้าลูกก็จะรู้ได้เองทุกสิ่งต้องใช้ความพยายามความอดทนอย่าท้อแท้จนกว่าจะถึงที่สุดแล้วลูกจะชนะเองเอาละปริญญาระวังตัวให้ดีระวังน้องอย่าลืมว่ามีกันอยู่เพียงสองคนเท่านั้นเสียงของนายปั้นหายไปแต่เพียงเท่านี้บรรยากาศในเรือนกระจกเงียบสงัดราวกับอยู่ห่างไกลชุมชนจนไม่อาจจะติดต่อกันได้ปริญญาน้ำตาซึมอยู่ที่ขอบตากราบลงตรงหน้าหีบศพของพ่ออธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของพ่อไปสู่สุคติด้วยความเคารพเมื่อกลับออกมาปริญญาก็นึกได้ว่ามีหลายอย่างที่เขาจะต้องเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นปัทมามาริสาและก็ยังไม่รู้ว่าวิสูตรจะตามตัวปัทมาพบหรือไม่ตอนนี้ปล่อยมาริสาให้อยู่ในความดูแลของเจ้าน้อยและป้าเจิมความท้อแท้ได้สูญหายไปเพราะว่าวิญญาณของพ่อได้มาให้ข่าวว่าจะต้องพยายามอดทนกันอีกต่อไปคือต้องอดทนต่อยอมแพ้ไม่ได้ซึ่งเขาก็ตั้งใจว่าจะต้องอดทนตามที่พ่อสั่งแล้วก็จะต้องสู้ต่อไปให้ถึงที่สุดแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะปริญญาวิ่งครึ่งเดินเข้ามาที่โรงแรมพบมาริสานั่งอยู่บนเก้าอี้กิริยาอาการของเธอบ่งบอกว่าอยู่ในสภาพที่อ่อนระหวยโรยแรงป้าเจิมก็กำลังดูแลมาริสาใช้ยาหอมช่วยเยียวยามาริสาตอนนี้ก็ดีขึ้นมากบอกกับปริญญาว่าดิฉันไม่เป็นอะไรมากค่ะรู้สึกเพลียๆนิดหน่อยเท่านั้นเองเป็นห่วงก็แต่คุณปัทมาพบหรือยังคะยังครับยังตามกันอยู่วิสูตรค้นราวกับคนบ้าออกไปถึงทางหมู่บ้านค้นหาปลาโน่นจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ข่าวคราวอะไรผมชักจะทอดอะไรเสียแล้วไม่เคยหายไปนานแบบนี้เลยอย่าเพิ่งหมดหวังสิคะดิฉันยังหลับอยู่ตลอดเวลาแกจะต้องกลับมาอีกแล้วก็คงกลับมาอย่างปลอดภัยก็ไม่เห็นจะมีอันตรายอะไรมากนอกจากจะเพลียเหมือนดิฉันนี่แหละค่ะป้าเจิมเอากาแฟดำมาส่งให้กับมาริสาขอบใจจ้ะป้าทุกคนที่นี่ดีต่อดิฉันเสียจริงๆดิฉันจะไม่ลืมเลยความจริงก็ไม่ค่อยเพลียเท่าไหร่หรอกค่ะเห็นจะเป็นเพราะตกใจมากกว่าสำหรับคุณเพิ่งจะสองหนเท่านั้นก็ไม่รู้สึกเพลียเท่าไหร่นักแต่ปัทมาโดนอยู่เป็นประจำบ่อยๆเข้าแกอาจจะตายไปเฉยๆถึงอย่างนั้นเชียวหรือคะก็อาจจะจริงค่ะเพราะหมู่นี้ดิฉันสังเกตดูว่าคุณปัทมาซีดลงไปมากนั่นแหละครับซีดลงไปซีดลงไปและในที่สุดก็จะหมดกำลังไปเฉยๆคุณก็เหมือนกันถ้าหากถูกมันพาไปบ่อยๆแล้วเรื่องเมื่อคืนนี้มันเป็นยังไงกันแน่คะดิฉันยังจับต้นชนปลายไม่ถูกถามใครก็ไม่รู้เรื่องปริญญาก็เลยอธิบายว่าตอนนี้ปัทมามีมงคลสวมเอาไว้ที่คอซึ่งผีปีศาจไม่สามารถจะเข้าสิงได้วิญญาณหลวงนฤบาลก็เลยแปลงร่างให้เหมือนกับปัทมาแล้วก็ไปร้องเรียกมาริสาทางหน้าต่างเพื่อให้มาริสาไปเสียให้พ้นและเมื่อมาริสาลงไปแล้ววิญญาณก็จะเข้าสิงมาริสาพาไปหมกเอาไว้ในป่าตอนที่ผมไปพบเข้านั่นแหละส่วนตัวมันเองก็คงจะย้อนกลับมาทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปัทมาถอดมงคลแล้วก็พาไปเพราะว่าพบมงคลถอดทิ้งอยู่บนเตียงหมายความว่ามันสิงดิฉันด้วยใช่ครับมันต้องการที่จะลวงให้พวกเราออกห่างปัทมาให้หมดเท่านั้นเองพูดกันได้เท่านี้เจ้าน้อยก็วิ่งมารายงานคุณปริญญาครับคุณปัทมาคุณปัทมาอะไรวะไอ้น้อยปัทมาทำไมวิสูตรพบตัวปัทมาแล้วอย่างนั้นเหร
ปล่าครับยังไม่พบเลยครับจนป่านนี้เจ้าน้อยพูดขาดคำก็กระเด็นปลอไปด้วยแรงถีบของปริญญาไอ้ระยำทำเอาดีใจแทบแย่นึกว่าพบแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณพิสูจน์ให้มาเรียนว่าไม่พบเออรู้แล้วว่ายังไม่พบทีหน้าทีหลังจำเอาไว้ถ้าพบค่อยมาบอกถ้ายังไม่พบก็ไม่ต้องเสือกมาครับครับโทคุณพิสูจน์ไม่น่าจะใช้ให้มาถูกถีบเลยความจริงมันก็หวังดีนะคะแต่ก็ได้รางวัลไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับไอ้นี่แบบนี้ทุกทีเข้ามาให้ตกอกตกใจแล้วก็ไม่ได้เรื่องสงสัยว่าวันนี้ถ้าไม่พบปัทมาวิสูตรคงไม่เป็นอันกินข้าวกินปลาไม่หลับไม่นอนตามจนเป็นบ้าเป็นหลังความจริงที่ก็มีอยู่เท่านี้ไม่รู้ว่าจะตามกันไปถึงไหนรู้สึกว่าคุณวิสูตรจะเป็นห่วงคุณปัทมามากนะคะตั้งแต่ดิฉันรู้สึกตัวมานี่ยังไม่เห็นแกกลับมาพักผ่อนเลยความจริงแกรักคุณปัทมามากนะคะผมก็ว่าอย่างนั้นรู้ว่าเขาอาจจะรักกันแต่ว่าก็ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาฝ่ายหนึ่งก็ปากเสียขี้คุยอีกฝ่ายหนึ่งก็ชอบขัดคอแต่ถ้าหากเขารู้จักให้อภัยกันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องที่ทะเลาะเบาแว้งกันก็ถือเป็นเรื่องขำๆวิสูตรเป็นคนดีมากครับเขารักพวกเราเหมือนกับพี่น้องคลานตามกันออกมาทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องคอขาดบาดตายเขาก็เอาใจใส่ยอมร่วมกับเราทุกอย่างผมก็เห็นแล้วครับว่าเขาคงรักปัทมาจริงแต่ถ้าหากแม่คนนั้นไม่งอนมากไปซะหน่อยก็คงไม่มีเรื่องทะเลาะกันให้รำคาญหูนั่นไงพอพูดเสร็จก็เสด็จมาพอดีมาริสาเหลียวไปทางประตูหลังเห็นวิสูตรเดินหน้าบอกบุญไม่รับเข้ามาร่างกายเปียกโชกด้วยหยาดเหงื่อเขาทิ้งตัวลงบนเก้าอี้อย่างอ่อนประโหยโรยแรงปัทมาตบไหล่วิสูตรเบาๆผมว่าพักผ่อนซะดีกว่าเรื่องนั้นแล้วแต่บุญกรรมจะตามก็ไม่รู้ว่าจะไปตามที่ไหนในที่สุดคุณเองก็อาจจะตายไปอีกคนนึงแต่ผมสังหรณ์ว่าอย่างไรซะปัทมาก็จะต้องกลับมาแต่จะกลับอย่างคนเป็นหรือคนตายมันก็อีกเรื่องนึงแต่เราควรจะติดตามให้ปัทมากลับมาอย่างคนเป็นจะดีกว่าเอาเถอะขอให้ผมกินอะไรซะหน่อยพอให้มีแรงแล้วผมจะออกตามหาต่อไปนี่ผมให้ในมัดกับในผลกลับไปพักแล้วสองคนนั่นโดนเข้าทั้งคืนทำท่าว่าจะไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะออกไปคนเดียวก่อนมันควรจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรือปริญญาเราจะต้องพบปัทมาแล้วก็ตามกลับมาอย่างคนเป็นในขณะที่ไม่มีใครตามหาปัทมาพบว่าเธออยู่ที่ไหนทางด้านวิญญาณหลวงนฤบาลได้พาปัทมาเข้าไปในอุโมงค์แห่งหนึ่งซึ่งปัทมาเองก็เคยรู้มาก่อนว่ามันเป็นอุโมงค์แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนด้วยความรู้สึกอันเลื่อนลอยและการเห็นอย่างเลือนรางปัทมายังคงอยู่ในอำนาจของหลวงนฤบาลตลอดจนหลวงนฤบาลเองก็นึกเกรงไปว่าปัทมาอาจจะเพลียลงไปจนในที่สุดก็ขาดใจตายไปเลยถ้าหากไม่คลายสะกดซะบ้างปัทมาเองก็มาอยู่กับข้าคืนกับหนึ่งวันแล้วถ้าไม่คลายสะกดเสียสักพักเองจะต้องขาดใจตายด้วยความอ่อนเพลียเพราะฉะนั้นข้าจะคลายสะกดลดอำนาจจิตลงเสียชั่วครู่เพื่อให้เองรอดชีวิตอยู่ต่อไปได้ที่ข้าไม่อยากจะคลายสะกดเพราะเมื่อเองรู้สึกตัวเองก็จะกลัวข้าเพราะข้าเป็นผีแต่เองไม่ต้องกลัวถึงข้าจะเป็นผีแต่รูปร่างของข้าก็เหมือนคนธรรมดาไม่มีอะไรผิดแปลกหน้าหวาดกลัวเองจงเป็นตัวของตัวเองเองจงมีความรู้สึกจงมีความรู้สึกจงมีความรู้สึกเสียงหัวเราะของหลวงนฤบาลทำให้ปัทมาตกใจเพราะว่าอำนาจสะกดของหลวงนฤบาลได้คลายลงหญิงสาวหายใจแรงและถี่ยกมือขึ้นกุมศีรษะแสดงถึงความอ่อนเพลียและเมื่อลืมตาขึ้นมองเห็นสภาพในอุโมงค์เธอก็กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อนะคะว่าปัทมาจะทำอย่างไรจะเป็นอย่างไรหลังจากที่หลวงนฤบาลคลายมนต์สะกด This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่34โรงแรมผีจากบทประพันธ์ของอ.อรรถจินดาค่ะ
คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าอีกนานไหมกว่าจะจบอีกไม่นานค่ะอีกไม่นานก็น่าจะจบแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็มาถึงเล่มที่สองนะคะได้สักพักใหญ่ๆแล้วล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังรายการกันต่อเลยกับช่วงที่สองของโรงแรมผีช่วงที่สองของตอนที่34ลองดูสิว่าปัทมาเธอจะเป็นอย่างไรเมื่อหลวงนฤบาลคลายมนต์สะกดให้เธอได้รู้ว่าตอนนี้เธออยู่กับผีและอยู่ในอุโมงค์ค่ะปัทมารู้สึกงงเมื่อเธอได้สตินี่ฉันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนใครพาฉันมาที่นี่ข้าเป็นคนพาเองมาเองหลวงนฤบาลตอบแล้วก็เดินมาตรงหน้าปัทมาปัทมาตกใจกลัวจนแทบจะขาดใจตายแม้ว่าหลวงนฤบาลจะปรากฏตัวให้เห็นในรูปร่างของมนุษย์ธรรมดาแต่ปัทมาก็รู้ทั้งรู้แก่ใจว่านี่คือผีแล้วก็เป็นปีศาจเรียกว่าเป็นปีศาจร้ายที่น่าสะพึงกลัวเป็นปีศาจที่จ้องจะทำลายครอบครัวของเธอรวมทั้งชีวิตเธอมาตลอดอย่าทำฉันเลยพาฉันกลับไปเถอะพาฉันกลับไปได้โปรดเองไม่ต้องกลัวปัทมาข้าคิดถึงข้าก็เลยพาเองมาที่นี่เองไม่ต้องกลัวข้าข้ารับรองว่าเองจะไม่มีอันตรายอะไรทั้งสิ้นแต่แกเป็นผีฉันกลัวหลวงนฤบาลหัวเราะถูกแล้วข้าเป็นผีแต่เองดูให้ดีสิปัทมาข้ามีรูปร่างเหมือนมนุษย์ธรรมดาไม่เหมือนผีไม่เหมือนปีศาจที่เองจะต้องกลัวมองดูข้าสิปัทมาบอกแล้วว่าข้าจะไม่ทำอะไรเองข้าพาเองมาที่นี่เพราะข้าคิดถึงเองปัทมาร้องไห้เอามือปิดหน้าไม่ยอมมองดูร่างกายของหลวงนฤบาลปากก็ร่ำร้องบอกให้หลวงนฤบาลพาเธอไปส่งหลวงนฤบาลพยายามอธิบายว่าข้าบอกแล้วว่าเองไม่ต้องกลัวทีแรกข้าสะกดเองไว้เพราะถ้าเองรู้สึกตัวเองก็จะกลัวข้าเหมือนที่เองกำลังเป็นอยู่ตอนนี้แต่ถ้าข้าสะกดเองนานๆเองก็จะหมดกำลังอ่อนเพลียลงไปทุกทีแล้วก็จะตายไปในที่สุดข้าจึงต้องคลายมนต์สะกดเองชั่วขณะเพื่อให้เองมีชีวิตยืนยาวต่อไปเองอยู่เป็นเพื่อนข้าก่อนข้าคิดถึงสารพีคิดถึงแม่ของเองปัทมาสังเกตได้ว่าเสียงของหลวงนฤบาล นั้นสั่นเครือคล้ายกับร้องไห้ทำให้เธอคลายความหวาดกลัวลงไปได้บ้างสารพีแม่ของฉันอยู่ที่นี่เหมือนกันเหรอเปล่าแม่ของเองไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าเขาอยู่ที่นี่ข้าก็ไม่ต้องพาเองมาเองรู้หรือเปล่าว่าทำไมข้าต้องไปหาเองแล้วก็พาเองมาที่นี่บ่อยๆฉันจะไปรู้ได้ยังไงเพื่อเห็นแก่แม่ฉันปล่อยฉันกลับไปเถอะฉันกลัวปัทมาพูดแล้วก็ร้องไห้เพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้ดีกว่านั้นหลวงนฤบาลก็ตอบปัทมาว่าถ้าเองไม่รู้ข้าก็จะบอกให้เองเหมือนกับแม่ราวกับพิมพ์เดียวกันหน้าตาคิ้วคางจมูกปากข้ารักเขามากเพราะฉะนั้นเมื่อข้าคิดถึงเขาข้าก็ต้องไปเอาเองมาเองอย่ากลัวข้าเลยทุกครั้งที่ข้าพาเองมาข้าก็ให้รางวัลเองไปทุกครั้งสร้อยคอแหวนสร้อยข้อมือแล้วก็ยังมีอีกมากมายโน่นอยู่โน่นไงอยู่ในโรงนั่นข้าเก็บเอาไว้เก็บไว้ให้เองคนเดียวแต่ฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นพาฉันกลับไปเถอะนะคุณหลวงฉันกลัวแล้วแล้วฉันจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณหลวงทำกับพ่อฉันอาฉันแล้วก็ทำกับใครต่อใครมามากพอแล้วอย่า
อย่าทำกับฉันอีกเลยฉันกลัวข้าไม่ทำอะไรเองหรอกปัทมาเองยังไม่ถึงกำหนดที่จะตายข้าพยายามจะให้เองตายมาหลายครั้งแล้วแต่เองก็รอดไปได้ทุกทีเองจะอ่อนเพลียลงไปทุกวันทุกวันและในที่สุดเองก็จะตายไปเองแต่ข้าไม่อยากให้เองตายเพราะถ้าเองตายวิญญาณของเองก็อาจจะล่องลอยไปที่อื่นเหมือนวิญญาณแม่เองซึ่งข้าตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบข้าจึงไม่อยากให้เองตายข้าจะเก็บเองเอาไว้ดูหน้าต่างหน้าสารพีแต่ถ้าหากให้ฉันต้องอยู่ทรมานอยู่กับความกลัวแบบนี้ก็ฆ่าฉันซะเถอะฆ่าฉันซะดีกว่าพาฉันกลับเถอะนะคุณหลวงฉันจะไม่ลืมบุญคุณเลยฉันจะทำบุญกรวดน้ำให้ทุกวันพระพาฉันกลับเถอะฉันกลัวเต็มทีแล้วเองกลัวข้ามากหรือปัทมาเอาล่ะเมื่อกลัวข้ามากข้าก็จะสะกดไม่ให้เองรู้สึกตัวอีกสักพักข้าจะได้อยู่กับเองนานๆเหมือนที่ข้าอยู่กับสารพีเมียข้าที่จริงข้าไม่อยากจะสะกดเองเลยเองจะได้พูดคุยกับข้าเมื่อเองหมดความรู้สึกข้าก็ต้องพูดคนเดียวเอาล่ะเองจงหมดความรู้สึกหมดความรู้สึกแล้วก็ฟังคำสั่งจากข้าคนเดียวปัทมาจงฟังคำสั่งจากข้าคนเดียวในขณะที่หลวงนฤบาลสะกดปัทมาให้อยู่ด้วยทางฝ่ายของปริญญากับวิสูตรก็นั่งท้อแท้อยู่ในห้องรับแขกชั้นล่างของโรงแรมอย่างหมดอะไรตายอยากไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนทั้งหมดแรงทั้งอ่อนใจในขณะที่ทั้งคู่กำลังปรับทุกข์ปรับร้อนในเรื่องที่ไม่สามารถตามหาปัทมาได้เจอลุงเทียมเพื่อนกับนายปั้นที่ในปั้นเอ่ยถึงเมื่อสักครู่ก็เดินมาที่ห้องรับแขกเอ้าจะไปไหนล่ะลุงเทียมผมไม่ทราบว่าคุณอยู่ที่นี่พบคุณปัทมาหรือยังครับปริญญาสันศีรษะแล้วผมจะมีโอกาสได้รับใช้อะไรบ้างไหมครับปริญญาสันศีรษะอีกครั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้ลุงช่วยอะไรเอางี้ลุงรู้เรื่องโรงแรมนี้หรือเปล่าลุงเทียมก็เลยเล่าว่ารู้สิครับโรงแรมนี้น่ะแต่เดิมคุณหลวงเขาสร้างเพื่อเป็นตึกสำหรับอยู่กันไม่ได้สร้างเป็นโรงแรมอะไรดูเหมือนจะสร้างเสร็จเรียบร้อยก่อนที่แม่สารพีเมียเจ้าปั้นเขาจะมาซะด้วยซ้ำอ้อใช่แล้วครับคุณหลวงสร้างเพื่อจะพาเมียเล็กเมียน้อยมาตากอากาศแล้วก็เล่นน้ำทะเลกันเป็นที่สนุกสนานปีละครั้งแล้วลุงรู้บ้างหรือเปล่าว่าที่นี่เขามีห้องพิเศษหรือว่าห้องเร้นลับเอาไว้ที่ไหนบ้างวิสูตรถามอย่างสนอกสนใจเอก็ไม่เห็นมีนี่ครับห้องเร้นลับพิเศษอะไรก็ไม่เห็นมีหรือว่าจะมีผมก็ไม่ทราบแต่เวลาก่อสร้างคุณหลวงเข้ามาคุมของเขาเองผมอยู่แต่ที่กรุงเทพไม่ได้มากับเขาด้วยนานๆก็จะมาสักทีเอแต่ว่าเดี๋ยวนะครับขอให้ผมนึกดูอีกทีนึกดูดีๆนะลุงบางทีอาจจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์กับพวกเราบ้างเอดูเหมือนมันอย่างนี้นะครับอีตอนที่แกพาแม่สารพีเมียเจ้าปั้นมาจากนครนายกได้ 3-4 วันแกก็พามาที่นี่เห็นว่าจะเอามาเกลี้ยกล่อมให้ยอมเป็นเมียแกเหมือนกับคนอื่นๆที่พอได้ข้าวของเงินทองคนละนิดคนละหน่อยก็ยอมเป็นเมียแกหมดแต่แม่สารพีไม่อย่างนั้นถึงคุณหลวงจะขนสมบัติเงินทองมาให้สักเท่าไหร่เท่าไหร่แกก็ยืนกระต่ายขาเดียวไม่ยอมร่วมหัวจมท้ายกับคุณหลวงแล้วทำไมคุณหลวงถึงได้พามาที่นี่วิสูตรซักดูเหมือนแกบอกว่าที่นี่อากาศดีอาจจะทำให้สารพีใจดีขึ้นบ้างจะได้ยินยอมตามใจแกตอนนั้นเจ้าปั้นก็ติดสอยห้อยตามคุณหลวงมาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วสารพีก็เลยหนีไปกับเจ้าปั้นที่ตึกนี้นี่แหละครับเห็นเขาเล่ากันว่าหลวงนฤบาลเอาคุณแม่ทรมานใส่คือคาที่นี่จริงไหมลุงอีตอนนั้นผมก็ไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้มาด้วย
ก็จะปั่นเขาไม่ได้เล่าให้คุณฟังหรอกหรือครับก็เล่าเหมือนกันนะนะแต่อยากฟังให้มันแน่ๆอีกสักครั้งวิสูตรเอนตัวลงกับพนักเก้าอี้เป็นอันว่าไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมากกว่าที่เรารู้กันอยู่แล้วขณะที่กำลังบ่นพึมพำเจ้าน้อยก็วิ่งร้องมาแต่ไกลคุณปัทมาครับคุณปัทมาคุณปัทมาเดี๋ยวก็ถูกถีบอีกหรอกยังไม่พบปัทมาใช่ไหมล่ะไอ้น้อยเจ้าน้อยถอยหลังไปกะว่าให้พ้นไปจากรัศมีเท้าของปริญญาไม่ใช่ครับคราวนี้พบแล้วผมพบกับตัวเองเลยครับอยู่ที่ไหนเบาหน่อยสิครับโธ่เดี๋ยวคอหักอยู่ครับนอนอยู่บนเตียงในห้องแกนั่นแหละครับหากันเสียแทบเป็นแทบตายทั้งสองก็วิ่งชิงกันไปที่ห้องของปัทมาแล้วก็จริงของเจ้าน้อยปัทมานอนหลับตาพริ้มอยู่บนเตียงใบหน้าซีดขาวหายใจรวยๆปริญญานั่งลงข้างๆจับแขนของปัทมาบีบเบาๆรู้สึกว่าแขนของน้องสาวเย็นเฉียบราวกับถูกแช่น้ำมาสัก 2-3 คืนปัทมาเป็นไงบ้างพี่มาแล้วปัทมาปัทมาลืมตาขึ้นแววตาแสดงความอ่อนประโหยรวยแรงเพลียเหลือเกินค่ะทำไมถึงเพลียอย่างนี้ไอ้น้อยเอารถไปหาผู้กำกับเรียนกับท่านเรื่องปัทมาแล้วก็ขอให้ท่านส่งคนไปตามหมอที่กรุงเทพโดยเร็วครับบอกผมสิปัทมาไปไหนมาพอรู้บ้างไหมวิสูตรถามเมื่อจับมือปัทมาบีบเบาๆแต่เธอไม่ทันได้ตอบปัทมาก็หลับพร้อยหมดความรู้สึกไปในทันทีคุณปริญญาชีพจรเกือบไม่มีเลยลมหายใจก็เกือบไม่มีอยู่แล้วจะทำยังไงกันล่ะวิสูตรหมอก็ไม่มีอย่างใกล้ๆถ้าหากหมอแกยังไม่กลับก็คงพบที่บ้านผู้กำกับถ้ากลับไปแล้วก็ต้องเพ่นไปกรุงเทพผมว่าแล้วแต่บุญกรรมก็แล้วกันถ้าหากไม่ถึงที่ก็คงไม่ตายเราก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วแต่วิสูตรไม่ยอมเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะขืนรอบุญรอกรรมเป็นตายแน่นี่หัวใจเต้นอ่อนเต็มทีจะหยุดไม่หยุดแลอยู่แล้วลุงเทียมใช่ลุงเทียมแกเป็นผู้ใหญ่แกคงจะรู้เรื่องเจ็บๆไข้ๆนี่ดีกว่าเรารออะไรอยู่ล่ะปริญญาไปตามลุงเทียมมาสิตกลงคุณดูปัทมาเอาไว้นะมีอะไรก็ให้ดมให้กินไปก่อนผมจะไปตามลุงเทียมเหมือนกับว่าไม่รู้จะหาใครเป็นที่พึ่งวิสูตรก็หันกลับไปดูปัทมาสีหน้าของปัทมาตอนนี้ซีดขาวจนมองเห็นได้ชัดริมฝีปากที่เคยเป็นสีชมพูอ่อนๆไม่มีเหลืออยู่เลยตัวเย็นเหมือนแช่อยู่ในน้ำแข็งสักพักร่างของลุงเทียมก็โผล่เข้ามาอย่างรีบร้อนเป็นยังไงบ้างครับฉันก็ไม่รู้จะว่าเป็นยังไงนะลุงแต่แกเพลียมากจนแทบจะไม่มีลมหายใจอยู่แล้วอยู่ยาอะไรก็ไม่มีลุงมีความรู้อะไรในเรื่องนี้ก็ขอให้ช่วยด้วยเถอะเอาพอประทับประทังไปจนกว่าหมอจะมาผมก็ไม่เข้าใจอะไรนักหรอกครับคุณปริญญาแกไปบอกผมก็รีบมาแกจับชีพจรที่ข้อมือปัทมาแล้วก็เลื่อนไปจับที่ปลายเท้าชีพจรอ่อนมากตัวก็เย็นชืดปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะลุงบอกแล้วว่าไม่มียาอะไรเลยไม่มียาก็เล่ายังไงล่ะครับคุณเหล้านี่บางครั้งมันก็เป็นยาได้เหมือนกันอย่างน้อยก็ช่วยให้หัวใจฉีดแรงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แล้วหาผ้าชุบน้ำอุ่นมาเช็ดตัวแกบางทีอาจจะดีขึ้นมากจริงสิฉันลืมเล่าเสียถนัดบลันดีเดี๋ยวนะลุงเดี๋ยวฉันจะลงไปเอามาเองอ๋อที่โต๊ะนั่นก็มีนี่นาวิสูตรลุกพรวดไปที่โต๊ะข้างๆหยิบบลันดีรินใส่แก้วในราวหนึ่งเป๊กแล้วก็กลับมาที่ปัทมาปัทมาดื่มบรันดีซะหน่อยจะได้มีกำลังขึ้นไม่ต้องบอกแกหรอกครับแกไม่ได้ยินอะไรกรอกเข้าไปเลยวิสูตรประคองศีรษะให้สูงขึ้นแล้วก็กรอกบรันดีเข้าไปทีเดียวหมดปัทมาปัทมาเป็นยังไงบ้างอย่าไปพูดอะไรกับแกเลยครับแกไม่รู้สึกตัวคงไม่ได้ยินอะไรทีนี้ก็เอาผ้าชุบน้ำอุ่นมากๆ มาเช็ดตัวให้ปะเจิมทำสิครับจะได้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเรามันผู้ชายลำบากคำแนะนำของลุงเทียมได้ผลปะเจิมกับมาริสาก็ช่วยกันเอาผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับปัทมา
ใบหน้าที่ขาวซีดอยู่แต่เดิมก็ค่อยๆมีสีแดงเรื่อยๆขึ้นจนกระทั่งปริญญาเข้ามาพร้อมกับหมอเป็นยังไงบ้างครับหมอมองดูหน้าปัทมาแล้วก็หันมาถามวิสูตรนี่ดีแต่ผู้กำกับท่านชวนให้ผมอยู่เที่ยวเสีย 2-3 คืนก่อนไม่งั้นคุณก็ต้องไปตามถึงกรุงเทพรู้สึกว่าค่อยดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่ได้สติผมไม่มีอะไรเลยก็เลยเอาบรันดีกรอกเข้าไปดูค่อยมีเลือดฝาดขึ้นมาบ้างนิดหน่อยแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวอย่างนี้เหรอไม่ได้ไปพักผ่อนอะไรกับเขาบ้างเลยหรือเดี๋ยวก็ตายไปอีกคนหรอกวิสูตรปริญญาตบหลังวิสูตรเบาๆด้วยความเป็นห่วงผมยังไม่ตายง่ายๆหรอกนะปาเจิมกับมาริสาเพิ่งจะออกไปเมื่อกี้นี้เองคุณหมอลงมือสิครับแกไม่ได้สติอยู่อย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวกินน้ำมนต์ซะหน่อยก็คงจะได้สติรู้สึกหายใจเบาเต็มทีคงจะเพลียมากก็เพลียสิครับหายไปต้อง2วัน2คืนหมอจัดการจุดธูปจุดเทียนทำน้ำมนต์ในขันเงินใบเล็กๆของปัทมาพึมพำคาถาอาคมอยู่สักครู่ก็บอกให้วิสูตรประคองศีรษะขึ้นแล้วก็เอาน้ำมนต์กรอกเข้าไป 2-3 อึกปริญญาพิจารณาใบหน้าของน้องสาวอยู่เงียบๆสักครู่ก็ถามวิสูตรว่าคุณเฝ้าปัทมาอยู่ตั้งหลายชั่วโมงสังเกตอะไรหรือเปล่าโถผมจะสังเกตอะไรได้แต่จะนึกเอาบรันดีช่วยให้หัวใจเต้นแรงยังนึกไม่ออกว่าแต่ว่าคุณสังเกตเห็นอะไรเหรอปริญญาที่หูนี่ไงล่ะนพก้าวตามเคยทุกคนมองไปที่หูของปัทมาก็เห็นตุ้มหูฝังนพก้าวทำเป็นพวงระยะห้อยลงมาเกือบถึงบ่าใช่ได้มาอีกแล้วฝีมือเดียวกันซะด้วยสวยจริงๆสวยจริงๆครับแต่ว่าอะไรครับที่ได้มาอีกแล้ววิสูตรก็เลยอธิบายให้ฟังว่าถ้าปัทมาหายไปทีไรขากลับก็จะต้องมีทองรูปพรรณติดตัวกลับมาด้วยทุกครั้งแหวนสร้อยคอจี้ทุกอย่างเป็นนพก้าวทั้งนั้นคราวนี้หายไป2วันได้ต้มผูนพก้าวตามเคยประหลาดครับประหลาดจริงๆผมเป็นหมอทางนี้มานานยังไม่เคยเจอเรื่องที่ประหลาดอย่างนี้สวยจริงๆครับช่างสมัยเราๆทำไม่ได้แบบนี้มันต้องเป็นของเก่าโบราณตกทอดกันมาหลายชั่วคนวิสูตรเอามือเกาศีรษะผมไม่อยากเห็นลุงเทียมก็ไม่เห็นปริญญานั่งนิ่งเงียบพิจารณาดูต้มหูนพก้าวอยู่สักครู่ก็ร้องออกมาด้วยความดีใจเออนึกอะไรได้อย่างหนึ่งแล้วลุงเทียมเป็นคนเก่าคนแก่ของหลวงนฤบาลอยากจะให้ดูของเหล่านี้หลายๆอย่างว่าพอจะจำได้ไหมว่าได้เคยเห็นในสมัยที่คุณลุงอยู่กับคุณหลวงนฤบาลหรือเปล่าเดี๋ยวนะลุงปริญญาเปิดติ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งของปัทมาแล้วก็ไปหยิบสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนซึ่งล้วนแล้วแต่ฝังนพก้าวเอามาส่งให้ลุงเทียมนี่ไงลุงของเหล่านี้ปัทมาได้มาทั้งนั้นลุงลองดูสิว่าเคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าลุงเทียมดูของเหล่านั้นด้วยความสนใจประมาณ5นาทีแกก็เงยหน้าขึ้นพูดว่าของทองรูปพรรณอย่างนี้ผมเคยเห็นของคุณหลวงมีมากแต่จะให้ยืนยันเป็นอันนี้อันนั้นผมยืนยันไม่ได้เพราะว่าเท่าที่เห็นก็เห็นห่างๆไม่ได้เอามาพินิจพิจารณาจดจำอะไรไว้เท่าที่เคยเห็นของแบบนี้ผมเคยเห็นแม่สารพีเมียเจ้าปั้นคุณพ่อคุณนี่แหละครับเขาใส่เมื่อตอนมาจากนครนายกใหม่ๆคุณหลวงท่านเป็นคนขนเอามาให้ถึงกับขนทีเดียวหรือครับก็เกือบจะเรียกได้เต็มปากว่าขนเพราะมันมากมายเหลือเกินสารพีได้ของเหล่านี้มากกว่าเพื่อนมีต่างหูสร้อยข้อมือจี้แหวนแล้วก็ทุกอย่างล้วนแต่ฝังพลอยหลายสีที่เขาเรียกกันว่านพก้าวแบบนี้ล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกำไลมือกำไลเท้าโอ้ยเยอะแยะครับเยอะจริงๆแต่จะยืนยันลงไปแน่นอนว่าเป็นของอันนี้ผมคงยืนยันไม่ได้เท่านี้ก็พอแล้วจริงไหมวิสูตรเห็นจะไม่มีของใครนอกจากอีตาหลวงผีทะเลนั่นมันคงเห็นยายปัดหน้าเหมือนคุณแม่มันก็เลยให้มาด้วยจิตใจที่ไม่อาจจะลืมความหลังหรือความรักของมันได้แต่ให้กันด้วยวิธีนี้ไม่ดีนะครับมันแพ้แรงสมัยโบราณเขาเรียกกันว่าผีดิบ
มื่อเพลียหนักๆเข้าสมองเสื่อมจิตใจก็พลอยเสื่อมไปด้วยทำให้ความคิดอะไรแปลกๆเราก็เลยเห็นไปว่ามันเป็นการกระทำของผีดูเหมือนคุณปัทมาจะรู้สึกตัวแล้วครับคุณครับปัทมาเริ่มมีอาการเคลื่อนไหวเล็กน้อยคุณปัทมาไม่ต้องกลัวครับคุณไม่เป็นอะไรแล้วหมอมาช่วยคุณแล้วไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องตกใจอะไรทั้งนั้นกว่าปัทมาจะมีกำลังลุกนั่งได้ก็ปาเข้าไป3วันซึ่งนานกว่าทุกครั้งที่เคยเป็นมาปริญญาตั้งใจว่าจะรอให้ปัทมามีกำลังพอเสียก่อนเพราะว่าเธออาจต้องใช้สมองและความทรงจำหมอผีหรือว่าหมอเติมยังคงค้างอยู่ที่โรงแรมตลอดมาตามการขอร้องของปริญญาและวิสูตรเพราะเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกที่จำเป็นจะต้องใช้บริการหมอด่วนวันนี้เป็นวันแรกที่ปัทมารู้สึกตัวว่าค่อยแข็งแรงสดชื่นขึ้นกว่าทุกวันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่35โรงแรมผีลองมาดูกันนะคะว่าปัทมาจะสามารถให้การหรือว่าให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับปริญญาและวิสูตรได้บ้างหรือไม่จากการที่เธอหายไป2วัน2คืน This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ